ความเข้าใจมันควรมีให้กันมากกว่านี้ของบางชิ้นที่หนูไม่สามารถเอามาไว้ที่นี่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าแบบไม่ใส่ใจเอาไว้ที่อุดรก็ไม่ได้ทิ้งเก็บไว้ที่บ้านทำไมถึงรู้สึกว่าหนูไม่ใส่ใจของคือถ้าหนูไม่แคร์ไม่สนใจอ่ะหนูไม่ต้องมาแบบรู้สึกแย่กับคำพูดนั้นขอตรวจเลยล่ะที่แม่ก็ได้ออกมาได้อีกแม่กับนดมันไม่ใช่แค่แอดมินบ้านหลักอ่ะเขาคือคนในครอบครัวหนูแล้วสิ่งที่พูดกลับมามันแบบอยากจะพูดถึงเรื่องของงานที่ผ่านมาหนูว่ามันไม่มีใครผิดหรอกแต่คือเข้าใจทั้งสองฝ่ายแต่หนูว่าความเข้าใจมันควรมีให้กันมากกว่านี้เมื่อวานน่ะหนูเพิ่งขอโทษไปของบางชิ้นที่หนูไม่สามารถเอามาไว้ที่นี่ได้จริงๆไม่ใช่ว่าแบบไม่ใส่ใจหนูไม่อยากให้ทุกคนรู้สึกอย่างนั้นเลยมันคือไฟบังคับจริงๆที่หนูไม่สามารถเอามันมาช่วยได้เพราะ1มันไม่สามารถที่จะมีที่เก็บเอาไว้ที่อุดรก็ไม่ได้ทิ้งเก็บไว้ที่บ้านสุดท้ายแล้วหนูก็ต้องกลับไปอยู่กับมันที่นั่นหนูก็เลยรู้สึกว่าทำไมถึงรู้สึกว่าหนูไม่ใส่ใจของที่ทุกคนให้ทำไมถึงรู้สึกว่าหนูไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมคือแบบหนูก็รู้สึกแบบไม่อยากให้รู้สึกน้อยใจหรือรู้สึกงดคือหนูเข้าใจว่าทุกคนตั้งใจทำมันมาให้หนูมากๆคือหนูก็รู้สึกดีใจแล้วก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกคนที่แบบตั้งใจทำให้มันมีคำพูดที่หนูรู้สึกว่าแบบคือถ้าหนูไม่แคร์ไม่สนใจอ่ะหนูไม่ต้องมาแบบรู้สึกแย่กับคำพูดนั้นหนูไม่เคยไม่สนใจของทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นการ์ดนู่นนี่หนูเก็บหมดมันคือสิ่งที่ทุกคนให้มาแล้วหนูก็อยากจะใส่ใจมันทุกชิ้นอ่ะขอบคุณหลายๆที่ให้ของมาแม่ก็เก็บแม่บ่มีบ่นอนแม่ก็บ่ยมว่าแม่เอาไว้บ้านแม่ก็บ่ได้กินดอกแต่ว่าแม่สิเอามาอยู่ให้แม่มีบ้านก่อนลูกแม่ขอโทษหลายๆที่แม่บ่ได้ออกมาได้อีคือสิ่งที่มันรู้สึกแย่อีกอย่างนึงคือแม่กับนดมันไม่ใช่แค่แอดมินบ้านหลักอ่ะเขาคือคนในครอบครัวหนูแล้วสิ่งที่พูดกลับมามันแบบมันจิ้มอยู่ตรงเนี้ยมันก็ให้อยู่ในจังหวัดที่แม่อยู่แม่ก็เลยเอาไว้บ้านแม่มีบ้านเป็นของแม่เองได้ลูกอยู่พี่แม่ก็สิไปเอาบ้านเบิดล่ะอยู่บ้านก็ได้หนูไม่รู้ว่าสิ่งที่หนูพูดไปมันอาจจะทําให้หลายคนอาจจะรู้สึกไม่ดีก็ไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นมาอีกแรกหนูคิดแล้วคิดเดียวว่าแบบหนูจะพูดเรื่องนี้ดีมั้ยจะพูดดีหรือเปล่าเพราะว่าไม่ใช่อยากให้มันรู้สึกไม่ดีต่อกันให้มันได้เป็นบทเรียนว่าหนูไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีก